ตำนานคนดังเผยโฉมลูกและภรรยาออสคิริบูลนักร้องดังยุค90ผู้ล่วงลับที่หลายคนไม่เคยเห็นครับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงครับกับการจากไปของคุณรณชัยถมยาปริวัติหรือที่รู้จักกันดีครับในชื่อของออสคิริบูลนั่นเองซึ่งคุณออสเป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงแล้วก็นักแต่งเพลงชาวไทยครับอดีตนักร้องนำและหัวหน้าวงคีรีบูลครับได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย57ปีด้วยโรคมะเร็งสมองโดยทางด้านของคุณสุทธิพงศ์วัฒนจังหรือคุณชมพูฟุตตี้นะครับที่ได้โพสต์ไว้อาลัยเพื่อนผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับว่าอำลาอาลัยเพื่อนรักออสคีรีบูลขอร่วมกันส่งกำลังใจให้เอ็กน้องเอิร์กและครอบครัวถมยาปริวัติครับซึ่งก็ทำให้แฟนเพลงหลายคนที่ทราบข่าวทั้งตกใจและก็เสียใจมากๆต่างก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยศิลปินในดวงใจนะครับโดยในคอมเมนต์คุณชมพูได้ระบุว่าคุณออสคิริบูลป่วยมาหลายปีแล้วและจากไปด้วยโรคมะเร็งสมองครับซึ่งทางด้านเพจออสคิริบูลแฟนคลับครับที่ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยศิลปินในดวงใจไว้ด้วยว่าออสคิริบูลได้จากไปเมื่อ 22:15 นวันที่16ตุลาคม2564ตามโพสต์นี้ว่าฝากรักฝากใจถึงกันฝากความผูกพันที่มีฝากทุกสิ่งล้วนดีๆฝากไว้ให้จดและจำ 22:15 เป็นเวลาจากลาแต่ละคนยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปกายหยาบของพี่ออสทิ้งไว้บนโลกใบนี้พร้อมกับส่งต่อคำสอนที่ดีให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างส่งต่อให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่กับแฟนเพลงที่เป็นที่รักทุกคนกับลูกศิษย์ลูกหาส่วนกายทิพย์ของพี่ออสคงไปร้องเพลงที่สวงสวรรค์ตามที่เคยรับปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นว่าต้องร้องเพลงให้ดังๆและให้ดังถึงชั้นฟ้าและคงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรูปแบบตัวตนของพี่ออสเหมือนเคยในนามของครอบครัวพี่ออสขอขอบคุณทุกๆความรักความปรารถนาดีความห่วงหาอาทรที่มีให้พี่ออสเสมอมาขอบคุณครับอย่างไรก็ตามครับคุณรณชัยถมยาปริวัติหรือว่าคุณออสคิริบูลเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแสดงและก็นักแต่งเพลงชื่อดังนะครับซึ่งเขาก็เป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนครับอีกทั้งยังเป็นอดีตนักร้องนำและหัวหน้าวงคิริบูลวงดนตรีแนวสตริงคอมโบมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526ซึ่งก็มีบทเพลงที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือรอวันฉันรักเธอโดยมีผลงานภายใต้ชื่อวงคิริบูล6ชุดครับซึ่งคุณออสนั้นจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยคุณออสคิริบูลมีฉายาที่เพื่อนๆชอบเรียกว่ากิ้งก่าทะเลทรายมีพี่น้องทั้งหมด4คนครับและเขาเป็นคนที่4เป็นผู้ชายผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีโดยหัดเล่นดนตรีและก็แต่งเพลงเองมาตั้งแต่ชั้นป.7นะครับซึ่งต่อมาก็เลยเดินสายประกวดดนตรีตามรายการวิทยุทำให้มีแมวมองเนี่ยมาชักชวนไปอัดเสียงอีกทางด้านของบริษัท RS เนี่ยก็ได้มาชักชวนเข้าสังกัดครับในช่วงปีพ.ศ. 2526นั่นเองซึ่งก่อนหน้าจะออกอัลบั้มทางการเพียงเล็กน้อยนะครับมีผู้ใหญ่พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาเนี่ยขายเพลงที่แต่งให้แก่วงอินทนินพร้อมชักชวนให้เข้าไปเป็นสมาชิกของวงอินทนินซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นวงที่มีชื่อเสียงเป็นวงแรกของ RS นะฮะแต่คุณออนเองก็มีความมั่นใจในเพลงที่ตัวเองแต่งและก็เชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จภายใต้วงของตัวเองก็เลยปฏิเสธไปซึ่งวงคิริบูลได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มแรกนะฮะเรียกได้ว่าโด่งดังเป็นพลุแตกเลยคุณผู้ชมโดยเพลงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเนี่ยนะฮะคือเพลงรอวันฉันรักเธอซึ่งคุณออสเนี่ยแต่งให้เพื่อนอดีตมือกลองคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยไปหลงรักสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังจะไปเรียนเมืองนอกโดยคุณออสก็ออกผลงานเพลงกับคิริบูลทั้งหมด6ชุดนะครับก่อนจะมีผลงานเดี่ยวอีกต่อมานับ10ชุดเลยแล้วก็เคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์โดยเป็นพระเอกเพียงเรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องความรักของคุณฉุยในปีพ.ศ. 2532คู่กับคุณรัชนกภูลพลินซึ่งคุณออสคิริบูลนั้นนะครับเป็นคนสมถะฮะโดยก็จะเห็นได้จากเมื่อตอนที่เขายังมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยบริษัท RS ยื่นรถยุโรปราคาแพงให้นะฮะแต่เขาก็ยังใช้รถญี่ปุ่นเก่าๆราคาถูกอยู่เนื่องจากไม่ต้องการตกเป็นทาสของวัตถุบวกกับคำสอนของพระอาจารย์ที่เขานับถือจึงทำให้คุณออสเริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองมากยิ่งขึ้นก็เลยค่อยๆถอนตัวออกจากวงการบันเทิงเพื่อไปทำโรงเรียนดนตรีนั่นเองครับซึ่งเป็นดนตรีเพื่อการศึกษาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อคุณออสเนี่ยเริ่มทดลองนำประสบการณ์ทางงานเพลงของตัวเองมาปรับใช้ฮะโดยเริ่มแต่งเพลงเพื่อเด็กๆ เนื้อหาทางวิชาการแต่มาพร้อมกับทำนองสนุกๆโดยทดลองนำไปใช้ที่โรงเรียนกลาโหมระดับอนุบาลแห่งแรกซึ่งเส้นทางของคุณออสคิริบูลนะครับกลายเป็นทางสายใหม่ซึ่งเขาได้หันหลังให้แก่วงการเพลงจริงจังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537
โดยมุ่งมั่นอยู่กับกระบวนการคิดเพื่อหารูปแบบการใช้ดนตรีมาเป็นสื่อในการสอนนั่นเองซึ่ง2ปีแรกเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่แต่เพียงไม่นานนักนะครับเขาก็ค้นพบว่าหัวใจหลักเนี่ยต้องมุ่งไปที่การศึกษาจนกลายมาเป็นคีรีบูน Genius Music School นั่นเองโดยทางด้านชีวิตส่วนตัวของคุณออสคีรีบูนครับได้สมรสกับคุณเอกประภัสราถมยาปริวัตรนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งเป็นวัยรุ่นนะฮะโดยคุณเอกเนี่ยสาวผมสั้นแต่งตัวทอมบอยฮะแก่นซนเสื้อต้องยกคอตั้งตลอดโดยคุณเอกเนี่ยก็ตกหลุมรักในความที่ทุกครั้งที่เธอโทรหาเขามักจะทำงานบ้านซักผ้าล้างห้องน้ำอยู่เสมอซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยทำกันโดยทั้งสองเนี่ยก็มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันนะฮะเป็นลูกสาวหนึ่งคนคือน้องเอิร์กโดยน้องเอิร์กเนี่ยเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันฮิปฮอปแดนซ์แชมเปี้ยนชิพปี2017ที่เมืองฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณออสคีรีบูนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ตำนานคนดังหมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ